ไปที่เฟสสองโลแล้วน่าจะได้สองโลตัวที่สองครับผมขึ้นมาอีกแล้วใช่อ๋อจะขอลงแล้วเหรอยากหน่อยครับมืดมันไม่ลงหัวลัดตัวแล้วสามเส้นดึงขึ้นลองเลยลองดึงเลยลองดึงได้ไหมนี่กูนี่กูล้างคนเดียวได้ไงเนี่ยไอ้เยอะกูสามเส้นหนึ่งเลยเนี่ยมันดึงไม่มาครับผมค่อยๆดิค่อยๆดึงหมายเนี่ยติดหญ้าอยู่ข้างหลังไม่มาเนี่ยเอาลงมาแล้วหลุดทำดีโอ้โหดึงไม่มาดึงไม่ขัดอ้าวเหี้ยติดอะไรอย่างติดหญ้าแล้วดึงนู่นหญ้ายันนู่นหญ้ายันนู่นใครห้อยน่ะโหติดหญ้าครับนี่ครับมาดูอีกตัวครับผมตัวแรกครับไม่ได้ถ่ายตัวนี้5โลครับผมโอ้ที่ฝ่ายติดอยู่กิ่งเดียวอย่าเส้นเดียวนี่นะไอ้เวนแล้วม้วนไงสองกระบอกพี่มาม้วนนี่ตัดเอาเฮ้ยไอ้ตะคอไม่ได้กองปลานะมึงเท่าไหร่ไม่ใหญ่เหมือนกันดิวอันนี้ลูกดอกดอกเปรี้ยวอันนี้ใครคิดหัวก็เอาไปนี่เปรี้ยววะใครคิดหัวใช่ปะนี่ดอกเปรี้ยวนี่รูไหนอยู่ไหนก็ไม่รู้นี่ดูเอ็นดูเอ็นของหลวงไหนอันนี้ของนี่เขาเปรี้ยวบนของไม่เปรี้ยวนี่อันนี้ของของพี่มั้งที่3ที่3อันนี้3เฮ้ยไปที่3ลงก่อนตามไปได้ตามสายไปเฮ้ยมันเข้ารูเดียวกันเลยดูหน้าเข้ารูเดียวกับพี่อีกฝั่งของนี้ก็พี่นี่อันนี้ของพี่แล้วอันนั้นค่อยมั้ยอ่ะรูเดียวกันออกรูไม่มีเข้ารูเดียวมีเส้นเดียวได้ไงนี่นี่มันต้องมีคนเกี่ยวกันสายนึงอ่ะอันนี้เข้านี่ถ้าอย่างนั้นเกี่ยวกันเกี่ยวกันสายนึงขอไอ้นูนโดนร้อยเปี้ยวโดนร้อยไม้เกี่ยวแล้วทำไมมีรูออกมานี่เหมือนกันน่ะนี่ไงเกี่ยวนี่ไม้นี่เกี่ยวนี่เกี่ยวนี่น่ะนี่เกี่ยวปมนี่แป๊บนึงดูให้ไหนลูกดอกวะไหนงงหมดหัวสายอ่ะไหนลูกดอกไอ้ไม้อ่ะไม้ลูกดอกอยู่ไหนนี่อยู่นี่ลูกใหญ่อ่ะไม้อ๋อไม้ไม่เข้านี่ทะลุนี่อือไอ้เปี้ยวเข้านี่เข้านี่เข้ารูเดียวกันเนี่ยเข้ารูเดียวกันอ่ะแบ่งครึ่งเอาตกลงกันเองที่ฝ่ายปลาเข้ารูเดียวกันฝ่ายเข้ารูเดียวกันดอกโคตรนะครับปลาตัวเดียวเข้ารูเดียวกันครับแม่นอะไรอย่างนี้ครับผมฮะแบ่งกูด้วยชนกันเลยตามก็ไม่ดูโคตรไม่เลี้ยงดอกเลยช่วยมาแกะสายดีกว่านะรู้เลยก่อนรู้ดอกเออที่เดียวกันนี่ไงรูเดียวกันครับสองเส้นเดียวกันเนี่ยสองเส้นไอ้เปี้ยวออกนี่ไอ้ไม้ออกนี่เปี้ยวออกนี่ไม้ออกนี่ดอกพี่แกะปลดวาวหนึ่งดอก